มีนะครับที่สุดนะครับก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ทาเก็ตกับแม่บ้านพอดีแม่ของแฟนแกเป็นต้อคือน่าจะเป็นต้อหลงเป็นมาตั้งแต่หลายปีเป็นมาจนแบบเกือบกินต่อดำหมดแล้วก็คือหมอก็บอกต้องไปผ่าตัดด่วนภายในเดือนนี้ต้องไปผ่าตัดเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็มีปัญหาก็เครียดกันว่าพวกหมอเขาบอกว่าถ้าผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็เลยทำให้ผมกับแฟนแล้วก็ทางครอบครัวแฟนก็เครียดว่าตกลงว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีแต่ก็ลองเสี่ยงแต่ในใจก็กลัวจะเกิดปัญหาว่าตามาเป็นอวัยวะที่บอบบางนะครับพอดีผ่าไปเสร็จปัญหาที่กลัวกังวลก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือพอหลังจากผ่าแล้วเนี่ยคือหมอเขาจะปิดตาอยู่แต่ยังไม่เปิดพอผ่าอีกสักอาทิตย์นึงคือหมอนัดดูอาการคือระยะว่าเป็นยังไงบ้างตอบสนองหรือไม่แต่เป็นยังไงอยู่มันพอไปหาหมอเพื่อดูอาการปุ๊บหมอบอกว่าต้องผ่ารอบสองเพราะว่าจอประสาทตามันไม่เชื่อมแล้วก็ตามันไม่มีน้ำตาออกแห้งน้ำหล่อเลี้ยงที่ตาไม่มีใช่แล้วก็จอประสาทตามันไม่เชื่อมคือหมอนัดหลังจากที่หมอดูอาการเสร็จอีกเดือนหมอนัดคือผ่ารอบสองก็คือปรึกษากับแฟนว่าผ่าสองครั้งเลยมันก็เป็นยังไงอยู่ใช่ไหมครับแต่พอดีก็รู้จักกับเพื่อนแนะนำให้ลองกินทาเก็ตให้ซื้อทาเก็ตกันที่บ้านไปให้ทางแม่แฟนดูคือกินไปเนี่ยกินคู่กันทาเก็ตกันที่บ้านพอดีจนกินไปสักระยะหนึ่งถึงกำหนดที่ว่าหมอเขานัดไปผ่ารอบสองพอไปผ่าเสร็จบอกเขาก็บอกว่ามีข่าวดีมาบอก คือไม่ต้องผ่าแล้วคือจอประสาทตามันเชื่อมแล้วก็น้ำในตาก็เริ่มมีนะฮะก็คือมันเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงที่ทำให้ครอบครัวไม่ต้องเสียเงินเพื่อที่จะผ่าตัดคุณแม่แล้วถามนิดนึงค่ะทาเก็ตนี่คือกินวันละกี่เม็ดคะทาเก็ตก่อนหน้านี้ก็กินวันละเม็ดแต่พอดีรู้ว่าไปผ่าตัดมาก็ต้องไปผ่าตัดรอบสองก็กินเพิ่มเป็น2เม็ดก็คือตอนเช้าให้คุณแม่แบ่งกินกันตอนก่อนนอนก็คือกินวันละ2เม็ดเลยคู่กันทั้งวันครับผมก็ขอขอบคุณคุณหมอครับที่ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ออกมาครับผมขอบคุณครับ